พระคัมภีร์ไบเบิลมีความชัดเจนในเรื่องของความรอดซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าคุณเป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนหลายๆคนมีความคิดที่ว่าเราเป็นคนดีพอที่จะทำให้เราไปสวรรค์หลังจากเราตายไปแต่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนังสือโรมบทที่3ข้อที่23ว่าเหตุว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าและยังกล่าวไว้ในหนังสือโรมบทที่3ข้อที่10ว่าตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยเนื่องจากเราไม่ได้เป็นคนชอบธรรมและคุณก็ไม่ได้เป็นคนชอบธรรมเช่นเดียวกันและถ้าหากเราพึ่งพาความดีหรือความชอบธรรมของเรานั้นเพื่อจะนำพาเราไปสวรรค์ไม่มีใครในพวกเราหรอกที่จะได้ไปพระคัมภีร์ยังกล่าวไว้ในหนังสือนิวรณ์บทที่21ข้อ8ไว้ว่าแต่คนขลาดคนไม่ซื่อคนที่น่าสะอิดสะเอียนฆาตกรคนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นจะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกรรมฐานนั่นคือความตายครั้งที่สองเนื่องจากเราเคยโกหกมาก่อนและเราก็เชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้ก็เคยโกหกมาก่อนเช่นกันดังนั้นพวกเราทุกคนจึงมีความบาปติดตัวและพวกเราต่างก็เคยทำสิ่งที่เลวร้ายไปกว่าการพูดโกหกกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจึงสมควรที่จะลงนรกเพื่อชดใช้บาปนั้นแต่พระคัมภีร์ไบเบิลยังกล่าวไว้ว่าในหนังสือโรมบทที่5ข้อที่8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะพระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเราและพระองค์ประสูติบนแผ่นดินโลกพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงปรากฏในเนื้อหนังพระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างคนชอบธรรมไม่เคยทำบาปแต่อย่างใดแต่ชาวยิวก็ทำร้ายพระองค์ถมน้ำลายใส่พระองค์และตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนพระคัมภีร์ไบเบิลในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อที่14ว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นดังนั้นความบาปที่เราทั้งหลายเคยทำมาพระองค์ทรงแบกรับบาปของพวกเราไว้ราวกับว่าพระองค์กระทำบาปนั้นเองพระองค์ทรงถูกลงโทษเพราะความบาปที่พวกเราได้กระทำไว้หลังจากนั้นพวกชาวยิวก็นำร่างของพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วมาฝังไว้ที่อุโมงค์ฝังศพและพระวิญญาณของพระองค์ก็ไปนรก3วัน3คืนสามารถหาพบข้อความนี้ได้ที่หนังสือกิจการบทที่2ข้อที่31 3วันต่อมาพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ได้แสดงรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ให้เหล่าสาวกดูพระคัมภีร์ไบเบิล1ยอห์นบทที่2ข้อที่2มีความชัดเจนในเรื่องที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราทุกคนพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียวแต่บาปของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยแต่อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องทำเพื่อได้รับความรอดพระคัมภีร์มีคำถามนี้ในหนังสือกิจการบทที่16ข้อที่30และ31ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้และพวกเขาเปาโลและสิลาสจึงกล่าวว่าจงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยพระเยซูคริสต์ไม่ได้กล่าวว่าจะต้องไปโบสถ์ถึงจะได้รับความรอดหรือจะต้องท่องบทสวดมนต์เป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้รับความรอดหรือจะต้องดำเนินชีวิตตามทำนองคลองธรรมตลอดเวลาจึงจะได้รับความรอดหรือไม่กระทำผิดบาปอีกเลยเพื่อที่จะได้รับความรอดพระองค์ทรงตรัสแค่ว่าจงวางใจในพระเยซูคริสต์ข้อพระคัมภีร์ที่เป็นที่รู้จักกันมากคือหนังสือยอห์นบทที่3ข้อที่16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรขององค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ
แต่มีชีวิตนิรันดร์และนิรันดร์นั้นหมายความว่าจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดและพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้นและแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้จากหนังสือยอห์นบทที่10ข้อที่28และพระคัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวไว้ในหนังสือยอห์นบทที่6ข้อที่47ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรันดร์ดังนั้นถ้าคุณวางใจและเชื่ออย่างสุดใจในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าคุณจะมีชีวิตนิรันดร์และจะได้รับความรอดตลอดไปไม่มีการสิ้นสุดแม้ว่าหลังจากได้รับความรอดแล้วในอนาคตคุณอาจจะกระทำบาปที่ร้ายแรงมากไปกว่าการโกหกพระเจ้าจะทรงทำโทษคุณตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ซึ่งการกระทำโทษของพระองค์จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กันว่าบาปที่คุณได้กระทำอย่างไรก็ตามการลงโทษเหล่านั้นจะไม่ใช่การตกนรกอย่างแน่นอนเนื่องจากคุณได้รับความรอดแล้วและหากคุณตกนรกจริงๆจากการกระทำบาปของคุณนั่นแสดงว่าพระเจ้าได้ตรัสมุสาหรือพระองค์ได้พูดโกหกนั่นเองเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้วไม่ว่าใครก็ตามที่วางใจและเชื่ออย่างสุดใจในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์และพระองค์ตรัสว่าและผู้ใดที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายดังนั้นจึงมีตัวอย่างของหลายๆคนในพระคัมภีร์ไบเบิลที่คนเหล่านั้นกระทำบาปที่ร้ายแรงแต่เมื่อตายไปเขาเหล่านั้นก็ขึ้นสวรรค์ทำไมพวกเขาถึงได้ขึ้นสวรรค์น่ะหรอไม่ใช่เพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่เป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นมีความเชื่ออย่างสุดใจและวางใจในพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้นพระเยซูคริสต์ตรัสไว้ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ6ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรานั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าหากคุณวางใจหรือเชื่อในพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ในหนังสือ1ทิโมธีบทที่2ข้อ5ว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ดังนั้นเพื่อที่จะรอดจากนรกคุณจะต้องหยุดนับถือหรือเชื่อในศาสนาของคุณและวางใจในพระเยซูคริสต์พระองค์เดียวเท่านั้นหลายๆคนอาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสายตาของคนอื่นๆแต่ถ้าหากเขาไม่ได้เชื่ออย่างสุดใจและวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วพวกเขาเหล่านั้นจะต้องตกนรกเพื่อชดใช้บาปกรรมที่พวกเขาได้กระทำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเคยมีสาวกของพระองค์เคยตั้งคำถามกับพระองค์ว่ามีคนจำนวนไม่มากที่ได้รับความรอดใช่หรือไม่และคนส่วนมากได้รับความรอดแล้วหรือว่าแค่เพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยที่ได้รับความรอดคำตอบของพระองค์อยู่ในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อที่13ถึง14จงเข้าไปในทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปในทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยและพระองค์ตรัสต่อว่ามิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะแจ้งแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วช้าจงไปเสียให้พ้นจากเราสามารถพบข้อความนี้ได้ในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึง23ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนว่าคนส่วนมากบนโลกใบนี้ไม่ได้อ้างตัวว่ามีความเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์แต่พระเจ้าทรงเตือนผู้คนเหล่านั้นที่อ้างตัวว่าได้เชื่ออย่างสุดใจและวางใจในพระเยซูคริสต์ว่าตนได้ทำความดีมากมายทำไมตนถึงไม่ได้รับความรอดและพระองค์จะทรงตอบกลับมาว่าจงไปเสียให้พ้นจากเราเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยนั่นเป็นเพราะว่าความรอดนั้นไม่ได้มาจากการกระทำถ้าหากเราคิดว่าเราได้รับความรอดจากการกระทำของเราเอง
ถ้าหากเราคิดว่าเราได้รับความรอดและขึ้นสวรรค์เนื่องจากเราเป็นคนที่เคร่งศาสนาเป็นคนดีมีคุณธรรมถือบัญญัติสิบประการเข้าบทเป็นประจำทุกวันและไม่ทำบาปอีกเลยพระเยซูคริสต์จะตรัสกับเราในวันข้างหน้าว่าจงไปให้พ้นจากเราเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยคุณจะต้องวางใจในสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เราบนกางเขนนั้นพระองค์ทรงวายพระชนหรือตายเพราะบาปของเราทรงถูกฝังไว้และพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่แต่ถ้าคุณเชื่อหรือวางใจในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเยซูคริสต์และกล่าวว่าคุณเป็นคนดีและทำความดีมามากมายพระองค์จะทรงตรัสกลับมาว่าจงไปให้พ้นจากเราสังเกตว่าพระองค์จะทรงตรัสว่าจงไปให้พ้นจากเราเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเราเคยรู้จักเจ้าเนื่องจากว่าถ้าพระองค์บอกว่ารู้จักคุณนั่นแสดงว่าคุณได้รับความรอดแล้วและได้รับชีวิตนิรันดร์และเมื่อพระองค์รู้จักคุณพระองค์ก็จะทรงรู้จักคุณไปตลอดดังเช่นลูกของคุณเองไม่ว่าจะยังไงก็ตามเด็กคนนั้นก็ยังคงเป็นลูกของคุณไปตลอดเมื่อคุณได้เกิดใหม่เมื่อคุณได้เป็นบุตรของพระองค์คุณก็จะเป็นบุตรของพระองค์ไปตลอดคุณอาจจะเป็นแกะดำของครอบครัวคุณอาจจะถูกพระองค์ลงโทษอย่างหนักบนโลกนี้หรือแม้แต่ชีวิตของคุณบนโลกนี้อาจจะพินาศล่มจมแต่ความรอดที่คุณได้รับนั้นจะยังคงติดตัวคุณไปตลอดเนื่องจากถ้าคุณได้รับความรอดครั้งหนึ่งแล้วความรอดนั้นจะคงอยู่กับคุณตลอดไปถ้าคุณวางใจในพระองค์แล้วชีวิตหน้าของคุณก็จะอยู่ในอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้วดังนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลว่าจะต้องตกนรกอีกต่อไปถ้าหากคุณเชื่อและวางใจในพระองค์วางใจในพระเยซูคริสต์และต้องการที่จะรับความรอดคุณสามารถอธิษฐานต่อพระเยซูคริสต์ได้ตามข้อความต่อไปนี้ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปและควรแก่การตกนรกข้าพระองค์วางใจและเชื่ออย่างสุดใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเพียงองค์เดียวเท่านั้นและทรงเป็นทางเดียวที่จะไปสวรรค์ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อข้าพระองค์โปรดประทานความรอดและชีวิตนิรันดร์ให้แก่ข้าพระองค์อาเมน